สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็ได้เมนูมาหนึ่งอย่างเมนูนะครับคือผมจะทำต้มยำปลาหัวกระพงไอ้กับหัวปลากระพงนะครับต้มยำหัวปลากระพงเมื่อเช้าผมไปซื้อปลากระพงนะครับที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ปรากฏว่าสั่งได้หัวปลามาหัวหนึ่งนะฮะเผลอแป๊บเดียวนะเราหันไปคุยกับอีกคนหนึ่งแป๊บเดียวกลับมามันสับจนเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะครับจริงๆแล้วผมจะต้องจริงๆผมต้องการมาต้มทั้งหัวนะครับแล้วก็มีโครงในข้างในมันพร้อมนะครับแต่พอเราเผลอแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยครับนะครับก็เลยได้มาอย่างนี้นะครับได้มาอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับการทำอาหารนะครับก็สิ่งที่ผมเตรียมไว้ก็มีตอนนี้ก็เราก็ใส่น้ำนะครับเตรียมน้ำหลังจากนั้นเราก็ใส่หัวหอมกระเทียมไอ้หัวหอมแล้วก็ต้นตะไคร้นะครับแล้วก็ใส่ขาหั่นขาลงไปนะครับหั่นขาลงไปนะครับแล้วก็ต้มน้ำนะแล้วก็ใส่ต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปก็มีที่เรากล่าวไปแต่ต้นนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงเลยนะครับมีมะขามเปียกนะครับมีมะขามนี่ครับนี่นี่มีมะขามแล้วก็ใส่รสดีนะใส่รสดีใส่เกลือลงไปนะครับนะครับใส่รสดีใส่เกลือลงไปนะครับแล้วต้มยำให้เครื่องมันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หัวปลาลงไปนะครับนะครับรอสักพักนึงนะภายน้ำมันเดือดเต็มที่นะครับปลานะครับพอเราระหว่างที่เรารอนะครับเราก็เตรียมนี่ฮะผมก็จะใส่พริกสดนะครับแล้วก็ใส่กะเพรานะใส่กะเพราแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี่เราเก็บใบมะกรูดมานะครับนี่นะครับไอ้ใบมะกรูดใบกะเพราแล้วก็พริกสดนี่เดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะครับพร้อมด้วยมะนาวนะครับนี่คือมะนาวนะครับนะไอ้ปลากระพงต้มยำปลากระพงนะคนไทยเรานี่ชอบทานนะครับชอบทานเพราะว่าเป็นอาหารพูดง่ายๆอาจจะเป็นอาหารหลักก็ได้นะครับเพราะปลากระพงเวลาเรามาต้มยำกินนี่อร่อยนะครับจะทอดจะปิ้งจะย่างอะไรได้หมดนะครับนะครับสำหรับปลากระพงที่เขาชอบกินชอบทานก็ทั้งตัวก็คือมันจะเป็นหัวมันแล้วก็เครื่องในมันนะครับเครื่องในมันซึ่งอร่อยนะครับซึ่ง เป็นปลายอดนิยมนะครับเป็นปลายอดนิยมก็หลักกิโลก็ไม่แพงนะครับประมาณแล้วแต่ท้องตลาดแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางแห่งก็ขายกิโลละ80 100 110 120แล้วแต่นะครับความสวยงามของตัวปลาและก็น้ำหนักนะน้ำหนักของตัวปลานะครับอันนี้แล้วแต่ท้องที่นะครับแล้วแต่ท้องที่นะครับพอมันเดือดนะครับเราก็ฟ้อนช้อนเอาฟองมันออกนะครับเพื่อให้น้ำมันใสอยู่ตลอดนะครับให้น้ำมันใสเป็นการทำอาหารกินแบบง่ายๆนะครับสำหรับสไตล์คนบ้านๆนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับไม่ต้องคิดเยอะหัวปลากระพงชิ้นนี้ผมซื้อมาโลกว่านะครับหัวบ่เริ่มเลยโลกับบะโลกว่าเป็นเงินทั้งหมด103 บาทนะครับ103 บาทหนักกิโล3 ขีดนะครับเราก็รอนะครับรอให้มันเดือด
ให้มันสุกให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้เติมเครื่องปรุงอื่นๆลงไปนะครับเมื่อกี้เราก็ผ่ามะนาวไว้เรียบร้อยนะครับมะนาวเราผ่าเป็นซีกๆนะแล้วก็ต้มน้ำไอ้ล้างน้ำให้เป็นที่สะอาดสะอ้านนะครับล้างน้ำเสร็จแล้วก็ผ่าเป็นซีกนะครับผ่าซีกอันนี้ก็เราล้างหมดแล้วนะครับนี่ก็เราล้างน้ำเสร็จไม่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่เราก็รออย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวใส่นะครับบีบมะนาวใส่ลงไปนะครับบางคนเขาก็ต้มใช้น้ำมะขามเพียวๆก็มีนะครับใส่มะขามทั้งฝักก็มีนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่กุ๊กแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับกุ๊กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่ผลสุดท้ายก็คือต้มยำปลากระพงเหมือนกันนะครับเหมือนกันการต้มยำนี่รสชาติมันก็ต้องออกไปทางเปรี้ยวๆนะครับไม่เยอะเปรี้ยวพอประมาณนะครับถ้าจะเปรี้ยวเยอะก็เฉพาะคนที่ชอบกินเปรี้ยวทานเปรี้ยวนะครับแต่รสกลมกล่อมก็มือทำตามความต้องการของแต่ละบุคคลนะรสกลมกล่อมคือไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มนะครับออกรสออกกลางๆครับคือปลานี่มันปลากระพงนะครับมันเนื้อปลาเนี่ยมันจะสุกง่ายนะครับพอเราใส่น้ำเดือดลงไปนี่ครับปุ๊บเดียวมันก็สุกแล้วนะครับมันก็สุกแล้วนะครับต้มยำปลากระพงถ้าเราไปทานตามภัตตาคารห้องอาหารรีสอร์ทในพวกนี้จะแพงนะครับมองหลายตังค์นะครับมอง500 800 พันก็มีนะครับแล้วแต่ว่ามันจะใส่อะไรลงไปบ้างบางคนก็ใส่ไข่มันด้วยนะบางคนนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เติมอื่นลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นแล้วเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะครับใบมะกรูดแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆแล้วนะครับมีพริกสดนะครับเราก็มาทุบให้แตกให้ละเอียดนะครับให้แตกนะครับไม่ใช่ให้ละเอียดก็ใบกะเพราเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมด้านเราก็เอามาใส่ในหม้อนะครับครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับไฟแรงก็ได้นะครับแต่เรานี่เพื่อต้องการให้ใบมันไอพวกเครื่องปรุงมันสดใสอยู่ตลอดนะครับใส่ใบมะกรูดลงไอใส่ใบกะเพราลงไปนะครับเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วครับก็เป็นนั้นว่าต้มยำหัวปลากระพงนะครับเป็นนั้นว่าต้มยำหัวปลากระพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมื้อนี้ก็โอเคนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอร่อยอร่อยครับอร่อยครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ